แล้วค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีทิศทางเติบโตไปในอะไรบ้างมีข้อจำกัดอย่างไรปัจจัยขับเคลื่อนจะเป็นอย่างไรร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ค่ะท่านรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Elevenสวัสดีครับคุณโสภณ กนศิริตานะครับครับผมคุณโสภณ์เริ่มถามจากเรื่องตัวมาตรการรถ EV ก่อนครับเพราะว่าหลังจากที่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่ามาตรการของภาครัฐที่ออกมาทำให้รถ EV บ้านเราจุดติดละคนนิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้มาตรการที่กำลังจะหมดลงไปในมุมของสอทอเรามองว่ารัฐบาลใหม่ควรจะเข้ามาสานต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคุณโสภณ์ก็ทางบอร์ด EV ก็เสนอเรื่อง EV 3.5 3.5 คืออะไรก็คือต่อไปจาก3ก็คือ EV 3ที่เรามีการให้เงินกับทางผู้ซื้อ 150,000 บาทสูงสุดนะแล้วก็มีการลดเรื่องของพวกนำเข้าให้เป็นศูนย์อะไรต่างๆซึ่งอันนี้มันจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคมนี้ครับนะเพราะฉะนั้นทางบอร์ดอีวีก็เสนอให้ต่อไป 3.5 ก็คือถ้านำรถยนต์เข้ามาในปี68 69ครับก็จะให้มีส่วนลดแต่อาจจะไม่เท่ากับอันเดิมก็คือ 150,000 บาทนะครับอันนี้เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องเพื่อที่จะมีการนำรถยนต์เข้ามาโดยผู้ที่นำเข้ามาก็คงแบบเดียวกับทางปี65 66ก็คือจะต้องผลิตรถยนต์ชดเชยกับที่นำเข้ามาในอัตราที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะก็อยู่ที่เงื่อนไขตรงนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่ารัฐบาลใหม่นี้จะมีการอนุมัติแบบนี้หรือเปล่าหรือจะมีการปรับอะไรอันนี้ต้องรอเพราะว่ารัฐบาลรักษาการอนุมัติไม่ทันครับก็เลยต้องรอทางรัฐบาลใหม่ครับทั้งเรื่องวงเงินที่อาจจะไม่ได้ 150,000 บาทสูงสุดเหมือนที่เคยได้แล้วก็เรื่องของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้อาจจะต้องมากกว่าที่นำเข้ามาผลิตในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่จะได้ให้พวกที่เขาเข้ามาร่วมในช่วงแรกเขาไม่เสียเปรียบเกินไปมั้ยครับคุณสุรพงษ์ครับใช่ครับเพื่อให้เร่งรีบในการที่จะเอาเข้ามาในช่วงนี้นะเพื่อที่จะได้ผลิตในปีหน้ากับปี68ให้ได้มากๆเพื่อจะได้มีเขาเรียกอะไร economy of scale ใช่ไหมครับมันก็จะได้ทำให้ต้นทุนต่อคันเนี่ยไม่สูงมากก็สามารถที่จะส่งออกเพราะส่วนใหญ่ถ้าผลิตในเมืองไทยผมว่า 6-70% ก็คงหวังส่งออกนะเพราะในนี้ของเราตอนนี้ก็ถือว่าจุดติดแล้วเพราะแค่6เดือนนี้ปาเข้าไปตั้ง 31,000 กว่าคันแล้วตอนแรกก็จดทะเบียนนะครับค่ะได้รับแรงนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานะคะนอกเหนือจากเรื่องของส่วนลดแล้วก็การผลิตในประเทศแล้วค่ะคุณชรพงษ์มองว่าในมุมมองของภาคเอกชนเองจะเสนอแนะรัฐบาลชุดใหม่คิดว่าคิดครบหรือยังกับนโยบายแบบนี้มีข้อเสนอแนะในเชิงของนโยบายยังไงอีกบ้างไหมคะความจริงทางภาครัฐก็ได้เตรียมไว้แล้วอย่าง EEC นี่นะฮะเขาก็มีโครงการเรื่องที่จะทดสอบรถยนต์ไร้คนขับนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีเพราะทำให้ผู้ที่เข้ามาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือที่จะนำรถยนต์ไฟฟ้าที่ต่อไปคงจะไม่มีคนขับซึ่งตอนนี้ก็กำลังทดสอบกันในหลายๆประเทศอยู่ครับครับเขาก็จะไม่ต้องลงทุนมากเพราะว่าทาง EEC เขาก็มีสนามทดสอบให้แล้วนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือรีบเร่งในการที่จะสร้างจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในที่สาธารณะแบบเร็วให้มีมากขึ้นคนนั้นจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวขับไปแล้วอ้าวไม่มีที่เติมจอดเติมใช่ไหมแล้วต้องแย่งกันคือจองไปแล้วอ้าวไปกับมีรถมาจอดขวางอยู่อะไรอย่างนี้อันนี้ต้องรีบเร่งให้มีการกระจายให้มากขึ้นในเส้นทางที่เขาจะไปเที่ยวกันไปอะไรนะครับครับ
ค่ะไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของรถยนต์เองแบบไร้คนขับด้วยจะทำให้ประชาชนได้อย่างน้อยอุ่นใจนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วก็สถานีชาร์จที่เพียงพอด้วยกับเป้าหมายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตรถยนต์มีการปรับลดลงเหลือ1,900,000 คันด้วยเนี่ยนะคะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างถ้าเราเชื่อมโยงกับภาพของเศรษฐกิจที่ยังคงค่อยๆฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้นะคะ 1.9 นี้ได้รวมยานยนต์ไฟฟ้าเข้าไปแล้วหรือยังคะเราเนื่องจากมีรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่เรียนได้ทราบเมื่อกี้นะ 6 เดือนแรกของปีนี้มียอดจดทะเบียน 31,000 กว่าคันแต่ 31,000 กว่าคันพวกนี้ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยมันเป็นการนำเข้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องลดเป้าในการผลิตเพื่อขายในประเทศลง 50,000 คันจากที่เราตั้งเป้าไว้ตอนแรก 900,000 คันก็เหลือ 850,000 คันลดไป 50,000 คันเพราะรถพวกนี้มาแทนรถยนต์นั่งเราที่เป็นพวกเบนซินนะโอ้รถตรงทุกเดือนครับตั้งแต่ต้นปีแล้วผมก็สังเกตได้ทำไมรถลงอ้าวในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนเดือนหลังสุดนี่นะรถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนถึง 12% ของรถยนต์ที่ไปจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกเพราะฉะนั้นอัตราเขาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าราคารถเขาถูกกว่ารถยนต์ใช้น้ำมันแล้วตอนนี้อันนี้หมายถึงบางรุ่นนะฮะครับคุณสุรพงษ์พูดถึงเรื่องของความกังวลของผู้คนก็เลยจะสอบถามพอดีว่าเอาจริงๆค่านิยมของคนไทยกับรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วล่ะแต่ว่าผมเชื่อว่ายังมีคนที่ยังละล้าละหลังยังไม่แน่ใจกับรถไฟฟ้าอยู่ครับถ้ายังมีคนที่ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่คุณสุรพงษ์ในฐานะที่ทุกทีอยู่กับยานยนต์ไฟฟ้ามาตลอดต่อเนื่องด้วยนะครับจากสภาอุตสาหกรรมด้วยพูดชัดๆหน่อยครับว่าอะไรคือสิ่งที่คนที่ยังเชื่อหรือยังไม่ลังเลไม่อยากมาใช้รถไฟฟ้าควรจะต้องหันมาสักทีรถไฟฟ้าน่าสนใจในอนาคตมากกว่ารถสันดาปยังไงครับคุณสุรพงษ์คืออันนี้เป็นเรื่องของใหม่เพิ่งจะเกิดขึ้นสักปี62 63 64 65ก็เพิ่งจะเป็นระยะต้นๆเหมือนสมัยที่ตอนโน้นที่เราเติมอะไรมีช่วง NGV ด้วยอะไรเนี่ยนะ LPG ครับจนเมื่อมีการใช้กันมากๆแล้วเรื่องที่จะกลัวว่ามันจะระเบิดจากไฟไหม้อะไรเนี่ยมันก็คงจะค่อยๆลดลงไปนะแล้วก็ปัจจัยที่คนไม่กล้าซื้อก็คือเรื่องที่ว่าไม่มีสถานีชาร์จแบตไอ้ตรงนี้นะครับเพราะเวลาอย่างที่คุยกันเมื่อกี้นี่ละว่าขับไปแล้วถ้ามันอ่อนลงล่ะจะไปชาร์จตรงไหนอะไรอย่างนี้นะถึงแม้ว่าจะมีแอปอะไรต่างๆก็ตามนะว่าถ้าเราเข้าไปปุ๊บเราสามารถที่จะจองได้ก็อย่างที่มีข่าวกันอยู่บ่อยๆก็คือไปแล้วเอามีรถจอดอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมาะกับที่ชาร์จของเราไหมนี่ก็มีปัญหาอีกอันหนึ่งนะครับก็คงต้องค่อยๆแก้กันไปนะครับเรื่องผมขออนุญาตย้อนกลับไปตัวรถ EV ที่ตามนโยบายแล้วเนี่ยคนที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องผลิตในประเทศไทยเพื่อให้เท่ากับจำนวนที่เขานำเข้ามาตามที่คุณสุรพงษ์บอกไว้เนี่ยรถ EV ที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคันแรกออกมาสู่ตลาดสักประมาณเมื่อไหร่ครับคุณสุรพงษ์ออปีหน้าปีหน้านะเราจะได้เห็นปี67ใช่ไหมครับใช่ครับปี67นี้แน่นอนพวกที่ได้ไปทำสัญญากับสมาชิกว่าเขาจะเข้าในโครงการอันนี้คือได้รับส่วนลด 150,000 บาทแล้วก็ลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2% พวกนี้จะต้องเริ่มที่จะผลิตในปีหน้าแล้วปี67ในอัตรา1:1 1:1คือนำเข้ามา 10,000 คันคุณก็ต้องผลิต 10,000 คันถ้า67ผลิตไม่ทันไปผลิตในปี68คุณก็ต้องผลิต 1.5 เท่านำเข้ามา 10,000 คันคุณก็ต้องผลิต 15,000 คันใช่ครับเพื่อเร่งให้เขาผลิตไงแล้วตัวรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยตามเงื่อนไขของรัฐบาลเนี่ยครับตัวราคามันจะแตกต่างอะไรไหมมันจะถูกลงกว่าเดิมไหมเพราะว่าผลิตในประเทศไทยมันน่าจะถูกลงหรือเปล่าตัวเลขรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างครับคุณสุรพงษ์ดูแล้วมันไม่น่าจะถูกลงนะเพราะว่าเว้นแต่ว่าคุณมีเป้าหมายที่จะผลิตเพื่อส่งออกไปประเทศนี้ประเทศนั้นน่าจะในประเทศอาเซียนด้วยกันหรือในเอเชียอะไรนี้นะเพราะว่าถ้าจะหวังพึ่งตลาดในประเทศไทยเราเนี่ย
มันก็ยังมีไม่มากพออย่างเช่น6เดือนปีนี้เพิ่งจะ 31,000 ครับในขณะที่ยอดขายโดยทั่วไปมันก็ประมาณ 900,000 คันมันก็ยังเป็นสัดส่วนน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ต้องเร่งที่จะให้มีการผลิตเยอะๆนะซึ่งอันหนึ่งก็ยังคิดว่าเรื่องของการส่งออกเนี่ยจะมาช่วยนะเหมือนกับสมัยที่เรามีการออกรถอีโคคาร์ไง 60% ก็เพื่อการส่งออกนะทั้งนี้ก็เพื่อให้ต้นทุนของรถอีโคคาร์ถูกจะได้ขายทั้งในประเทศได้แล้วก็ส่งออกก็ได้ทั่วไปเราส่งไปที่ยุโรปไปที่ทางตลาดอเมริกาเหนือทางประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันแบบเดียวกันเพราะเรามีตัวอย่างแล้วเพื่อให้ economy of scale ของเรานะจะทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเราสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอื่นๆได้ค่ะค่ะทราบทั้งประเมินตลาดแล้วนะคะคุณสุรพงศ์ประเมินทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพอเรามีศักยภาพเพียงพอในการผลิตเองได้แล้วจนส่งออกได้แล้วจะพอประเมินตลาดได้ไหมตลาดไหนดีตลาดไหนน่าสนใจเมื่อสักครู่บอกมียุโรปอเมริกาเหนือมีญี่ปุ่นด้วยนะคะอย่างตลาดจีนเองตอนนี้ก็บูมมากเหมือนกันขณะเดียวกันจีนเองก็ผลิตได้เองเหมือนกันเรามีจุดแข็งอะไรไปสู้กับตลาดส่งออกเหล่านี้ได้บ้างคะถ้าพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าก็คงจะต้องรอดูนะว่าที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือในเครือของเขาเนี่ยเขามีหน่วยงานที่กำลังวิจัยว่าการใช้โซเดียมมาทำแบตเตอรี่เนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นไปได้มากนะต้นทุนการผลิตก็จะต่ำเพราะตอนนี้เราใช้ลิเธียมไอออนซึ่งต้นทุนของลิเธียมเนี่ยโอ้ยเพิ่มขึ้นมาตั้งไม่รู้กี่เท่านะแต่ในขณะที่โซเดียมของเราซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีมากถ้าอันนี้ใช้ได้ผลประเทศไทยเราก็จะเป็นแหล่งในการที่เชิญชวนให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแห่เข้ามาลงทุนตอนนั้นการจ้างงานก็จะเกิดขึ้นเยอะเหมือนสมัยในอดีตที่รถยนต์ของเราเพิ่งจะเฟื่องฟูเพราะฉะนั้นคนไทยเราก็จะมีงานทำมีรายได้ดีขึ้นหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยเป็นความคาดหวังเป็นความคาดหวังต้องรองงานวิจัยก่อนสูงค่ะกำลังหวังไอ้ตรงนี้นะฮะเราก็จะเป็นแหล่งที่ทำให้หลายๆประเทศหลายๆผู้ผลิตเนี่ยสนใจจะมาลงทุนผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยครับเราคาดหวังกับสถานครับเราคาดหวังกับการเข้ามาลงทุนรวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราเติบโตด้วยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันตัวเลขเงินเฟ้อของบ้านเราถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้สูงมากแต่กำลังซื้อของผู้คนเองภาพรวมของเศรษฐกิจเองก็อาจจะไม่ได้เอื้อมากนักในการที่จะตัดสินใจใช้เงินก้อนใหญ่ๆในการซื้ออย่างเช่นรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นประเมินกำลังซื้อของผู้คนยังไงบ้างดอกเบี้ยก็สูงหนี้ก็ยังสูงอยู่ด้วยภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราเอาเฉพาะในประเทศคุณสุรพงษ์ประเมินยังไงบ้างครับอย่างที่เรียนให้ทราบมาสักครู่เนี่ยว่ารถยนต์ไฟฟ้าทำไมถึงเข้ามาขายได้เยอะก็เพราะว่าราคารถบางรุ่นของเขาถูกกว่ารถยนต์ใช้น้ำมันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีอีกทางหนึ่งที่เราคงจะต้องพยายามออกมาก็คือถ้ามีรถยนต์รุ่นใหม่ที่การออกแบบหรือสมรรถนะอะไรต่างๆดีก็จะทำให้ผู้ซื้อนี่มีการมาจองซื้อรถมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็หวังว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วก็คงจะรีบกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะตอนนี้เรื่องโครงการของผู้ลงทุนที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็แห่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอยู่หลายรายตรงนี้ถ้ารีบนะฮะให้เขามีความเชื่อมั่นแล้วก็รีบมาลงทุนได้ซึ่งเขาก็น่าที่จะรีบลงทุนเพราะยังมีโครงการเขาเรียก EEC EV Conversion ก็คือการดัดแปลงรถเก่าซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมดโอ้โหตั้งกี่ล้านคันนะเปลี่ยนไปใช้พวกรถยนต์ไฟฟ้าก็จะทำให้ความต้องการพวกแบตเตอรี่พวกชิ้นส่วนในต่างๆอีกประมาณ13ชิ้นเพิ่มมากขึ้นเขาก็กล้าที่จะมาลงทุนได้เร็วเพราะว่ามันมีความต้องการสูงนะซึ่งเขาตั้งเป้าไว้ว่า 100,000 คันที่จะดัดแปลงพวกนี้ครับใครฟังตัวเลขอย่างนี้ก็ผู้ผลิตแบตเตอรี่ผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างๆที่จะใส่ในรถยนต์ไฟฟ้า
ก็จะต้องเรียกเข้ามาครับและอันนี้ทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นด้วยพวกอูต่างๆตอนนี้เขาก็ส่งคนไปอบรมนะฮะแล้วก็ให้ดูว่าพวกที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีชิ้นส่วนอะไรมากแค่ไหนอย่างไรแต่จะติดตั้งอย่างไรที่เขาสอนอูต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วนะครับได้ครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอันหนึ่งครับได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณสุรพงษ์ค่ะขอบคุณมากมากนะครับยินดีมากครับยินดีมากครับสวัสดีครับขอบสวัสดีครับคุณสุรพงษ์และคุณหื่นจ้าครับขอบพระคุณมากเลยค่ะถือว่าได้ฟังมุมมองของภาคเอกชนเลยค่ะที่สะท้อนเข้ามายังภาครัฐนะคะเราก็ได้ขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเรียกว่าไปทั้งระบบตั้งแต่ฐานรากขึ้นไปจนถึงผู้ประกอบการเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ